สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้แอนสิพาเข้าป่าเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องไปเฮ็ดงานก็คือหอดตะปาเฮ็ดพี่น้องมื้อนี้ก็ 4:00 นแล้วเด้แอนกับสักหน่อยวะมีแดดมื้อนี้ก็เลยแวะเข้าป่าเฮ็ดจ้ะเฮ็ดแล้วจ้ะตรงนี้เป็นเฮ็ดลมเลยพี่น้องกําลังอุปุอิปิเลยมาพอบ่บานเนาะพี่น้องได้ซํานี้ล่ะอุ๊ยถ้าซํานี้เอาไปอันเด็ดอันใส่อันนั้นเอาไปเฮ็ดเป็นผัดกะเพราเนาะพี่น้องแซ่บๆปุ๊บครบจะมากคักสองดอกพี่น้องเดี๋ยวตัวนี้สิเอาไปแช่น้ำไหมจ้าไปแช่น้ำไหมตื่นเช้าขึ้นมาเขากระสิบานอีกเดี๋ยวมันสิบ่เหลือหอดเท่าพี่น้องหาไปพี่น้องพี่น้องปล่อยอีกแล้วปล่อยตัวดอกตุ่มๆนี่แหละไปพัดแซ่บซุปใส่ไข่กับแซ่บพี่น้องเดี๋ยวจะตรงนี้เขาเคยออกจ้าพ่อเฮ็ดเพิงซ้ายจ้ะหุ้ยเนี่ยกำลังแน่นๆเลยพี่น้องเนี่ยสำนีแน่นดีเพียงนี่จ้ะแซ่บเพียงนี่จ้ะพี่เฮ็ดเพิงซ้ายอ่ะเด้อสีเฮ็ดกับสีใบไม้คือกันค่ะพี่น้องเด้อแล้วแต่คนมากเลยจ้ะความแซ่บเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่อันนี้มันสีกรุบกรุบแล้วก็ลื่นๆไหมพี่น้องแซ่บต้มออกมาแล้วก็สีเป็นสีม่วงจ้ะเห็ดเพิ่งทรายเห็ดเพิ่งทรายโอ้ตาแทบสีว่าเห็นเหรอเด้อนี่สีขึ้นไปใหม่ปะนี่มันตัดขากันมั้งจ้ะโอ้ยขาแน่นครับพี่น้องแน่นมาพักเลยขาโอ้ยแน่นเนาะพี่น้องแซ่บยางจอบเบิ่งทางนี่ก่อนพี่น้องเฮ็ดแต่ดำเขาเคยออกไหมจ้ะถนนเขาเฮ็ดไหมล่ะยางง่ายอยู่จ้ะรู้สึกว่าตาเริ่มจะมั่วไหมพี่น้องเพราะว่าอันสีเฮ็ดกับสีอันใบไม้มันคือกันจ้องแล้วก็เพ่งว่าสันตรงนี้ก็เป็นเฮ็ดเพิงออกได้พี่น้องตรงถนนตรงนี้แต่ว่าอันเพิ่นมาเกตเราบ่รู้ว่าสิเสื้อเขาสิไปกองอยู่ไสต้องไปรอรุ่นอีกเทื่อนึงพี่น้องแล้วก็สิย่างไปจอบพ่อมีแห้งอ่ะพี่น้องมันบ่ได้เข้าป่าแล้วมันบ่แล้วมันหน่าเฮ็ดจ้ามาเก็บเฮ็ดเนาะสำรวจปัวอันนี้ก็4:00 แรงกว่าแหละจ้ะก็ยังบ่มืดปานใดก็ย่างได้อยู่เฮ็ดเพิ่งซ้ายจ้ะแก่มาแล้วตัวนี้ก็เลยเป็นตระกูลของเฮ็ดเพิ่งคือกันจ้ะเจ้าที่แอนเก็บไปแกงคลิปก้อนหนานั่นล่ะจ้ะโอ้ยปลาปีนี่บ่คือคักพี่น้องเอ้ยอุ๊ยพี่น้องสายตามาเจอเห็ดปวกพอดีเลยเนี่ยแหละเห็ดที่อร่อยนะเนี่ยไว้ตำแจ่วอุ้ยเริ่มล่วงเริ่มออกเลยตัวนี้อุ้ยมืออื่นถ้ามืออื่นอันนี้ก็สิไปเบิ่งอีกฟังนึงเริ่มออกแล้วเห็ดปวกพี่น้องอันนี้เขาเอิ้นเห็ดปวกฝรั่งจ้าไปตำแจ่วแซ่บแซ่บพี่น้องเนี่ยคุณดอกหน่อยเห็นบ่ดอกอุ้ยเริ่มย่างไปเบิ่งตรงนั้นบ่ฮู้ว่าอันเขาออกก็สิดีแล้วล่ะเห็นก็สิได้รู้แล้วว่าอันเขาออกแล้วแม่จ้ะกัดขาก่อนทำความสะอาดที่บ้านอุ้ยเริ่มออกแล้วพี่น้องนะแสบย่างออกกำลังกายไปน้ำจ้ะบ่ได้เข้าป่าเห็บมันบ่สวงพี่น้องย่างหาไปเรื่อยๆพี่น้องย่างกลับบ้านพี่น้องโอ้จำนี้ก็ไม่แห้งล่ะได้พกแกงหน่อยนึงอาจจะตำก็ได้จ้าไปตำน้ำประกาศบ่ทันเลยยังไม่ได้เห็นเห็ดเพิ่งหวานอยู่ด้วยพี่น้องดอกเห็ดเพิ่งหวานยังไม่ได้เห็นอยู่ด้วยนี่จ้ะ
ตัวนี้ก็เป็นเห็ดเผิงไส้ตัวนี้เป็นเห็ดเผิงไส้เหรอแกงกินอิ่มเนาะแม่พี่น้องก็เลยอยากกินเห็ดชนิดอื่นบ้างสินะธรรมชาติเป็นยังไงไม่รู้ปีนี้ทางอื่นคือออกแต่ตึมๆอยู่ป่าหลังบ้านคือมันหาอยากเถอะเนาะลงยางลงเมียเหรอพี่น้องไปจอบเบิ่งเห็ดแต่ดำก็บ่ออกเห็ดเอียงเหรออยู่ทั้งขอนเห็ดเตินเงินนี่นะพี่น้องเป็นรุ่นน้ำกันเมืองอ๋ออันนี้ก็เป็นตระกูลเห็ดเผิงชนิดนึงตัวนี้ก็กินได้จ้าแกงอะไรก็สิเป็นมะม่วงด้วยกันตัวแอนมะมักแอนชิมแล้วเนื้อมันเป็นเบาๆแอนมะมักอันก็เลยบ่เก็บเห็นลายอยู่จ้ามันบ่กรึบมันบ่กรุบกรุบนะพี่น้องโอ้ยเนาะหรือยังไงเขาจะออกช่วงไหนยังไม่ปีใหม่เลยได้พี่น้องปกติจะออกเหรอเด้จะปลายเดือนเรื่อยๆเลยเด้นี่เห็ดแต่ดำก็เพิ่นออกจ้าแถวนี้ยางมาจอบไปก่อนพี่น้องเขาปลาเห็ดวันละนิดวันละน้อยจิตกับแจ่มใสละจ้าแล้วที่ยางลูกข่อยต้องไปเบิ่งอันตรงนั้นตอนยางมาน่ะเห็นอ่ะคุณครูผ้านักศึกษานักเรียนมาเฮ็ดกิจกรรมอีหยังบ่ฮู้จ้ะตรงบ้านตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นมันมีอันเฮ็ดลมมันออกอยู่ตรงนั้นจ้ะยางลงไปเบิ่งน้ํากันพี่น้องโอ้เฮ็ดปวกคือพอหน่อยให้2ดอกสิไปตําได้บ่เนาะนี่เนาะเขายังพนักกับอยู่จ้ะเพราะว่าตรงนั้นแอนตรงเฮ็ดลมเขาสิออกอยู่แถบนี้ยังมีนักศึกษาเขายางอยู่คุณครูกําลังยางมาแล้วต้องใส่สิบ่ได้ไปจอบหรอกจ้ะตรงนั้นยางกลับบ้านเลยจ้ะนี่แหละพี่น้องได้แกงหน่อยนึงแต่ตัวนี้สิไปแซ่อันจะเอาไปแซ่อันน้ำไว้มื้ออื่นเช้าเขากับบ้านนี่ยังน้อยจ้ะแล้วก็สิชุบไข่แม่ล่ะทอดกินแซ่บแซ่บพี่น้องโอ้ยป่าเห็ดปีนี้ร้องแรงจ้ะพี่น้องร้องแรงพี่น้องรู้ยังพ่นน้ำพ่นออกเขาก็สิออกซ่าค่ะแค่เนาะพาบังวิวพี่น้องแล้วกลับกล่องก่อนให้เบิ่งวิวก่อนวิวงามๆพี่น้องฮานาโอ้ยงามหลายยานถ้าเขาเห็นดอกอันเฮ็ดลมขึ้นมาแล้วเขาเตะทิ่มมันไหมจ๊ะงามไหมพี่น้องงามดีเนาะธรรมชาติซุ่มทุกบาทกันเดี๋ยวก็จะเป็นสีขาวหมดแล้วใกล้หมดแล้วยืนดูอันนี้แล้วพี่น้องไก่เขามาทุกที่แล้วกลับบ้านกันพี่น้องน้องก็สิพาจะมาจอบขุดอันบัวหิมะตัวก็สิเป็นรูปแบบใดจอบขุดพี่น้องไปขุดน้ำกันเด้อยังมีหัวบ่เด้อหัวยังไม่ได้ใหญ่แบบไหนหรอกพี่น้องสิขุดหรอบ่แสดงว่าเขาหนาวคักเลยเด้พี่น้องมันเป็นสีม่วงๆเหรอแม่ม่วงกันนะสิท้อนขึ้นมาเลยบ่เพราะว่าแล้วเขาสิอยู่อันกกทั้งในๆไหมล่ะบักกาขุดยานบ่ได้หัวงาหัวสีซ้ำนี่บ่ดูจังได๋ดึงเลยบ่พี่น้องดึงลองเบิ่งบ่ดึงเลยเนาะอุ้ยมีแต่หลากบ่มีหัวนี่ดิหัวนี่ดิพี่น้องโอ้นี่แม่ไม่อยู่ด้วยนี่อีหัวนี่ใหญ่เติบดึง
ยายเติบอยู่จ้ะตัวนี้ได้แล้วได้แล้วตัวนี้เฮ้ยนี่นอนอ่ะนอนสำหรับที่เอาไปตะปูปีน่ะได้กินแล้วได้พี่น้องสิล่องขุดอีกบ่หรือสิเอาไว้จนกว่าสิ้นเดือนนี่สิมาขุดจ้ะขุดต้นเดียวก็เนาะเสียดายมั้ยเสเขาหัวใหญ่ๆกันตัวนี้ก็ยังหัวบ่ใหญ่ปานใดดอกโอ้ยบัวหิมะโอ้ยนอคืองามค่ะเพื่อนๆพี่น้องนองามงามนอบ่งามเลยตอนแรกแอนว่าก็สิขุดจักต้น2ต้นน่ะพี่น้องแต่บัดนี้แฟนก็เลยบอกว่าเอาออกเลยว่าซั่นเดี๋ยวลงกระเทียมให้ฉันนําพะนะเออก็เลยเอาขุดหมดเลยพี่น้องหัวก็ร้องแร้งร้องแร้งกันบ่เป็นหยังจ้าก็ได้กินอยู่ติดอยู่ในอันนั้นจ้าหัวบ่ไงคือคึกขึ้นมาบ่ได้สิพาขุดพี่น้องบัดนี้ย่านอันพวกไอ้นี่ถือผิวเขานําเด้พี่น้องค่อยๆอันเพิ่นเอาอันขุดมันอันเอียงก็มันนกมันเนาะหัวก็สั้นลงจากดินอยู่บ้านบ่ค่อยล้วนปานใดแม่พี่น้องเป็นแข็งๆนี่แหละปลูกได้เฉพาะตรงนี้แหละจะอันแปลงข้างบนอีกตัวนึงอ่ะจะขุดได้น้องเขาอวบอิ่มมากเลยอ่ะก็อีกต้นนึงว่าสิขุดต้นเดียวว่าจะขุดต้นเดียวแล้วเนี่ยใส่ถุงมือพี่น้องวันนี้จะถอนก็ค่ะถอนให้หมดแปลงแดกกระเทียมลงจ้ะหัวใหญ่ใหญ่พี่น้องปีนี้หัวอวบใหญ่ดีก็ยังนี่จ้ะดึงยากเติบอยู่ได้พี่น้องจังหน่อยอันท้อนเสร็จแล้วมาบัดนี้อันตื่นขึ้นยังมาปวดแอวไหมพี่น้องปวดหลังปวดแอวจ้าปีนี้นอนอันบ่ค่อยเหงาแต่ว่าอันอวบอวบอันใหญ่ดีดีจ้ามันขึ้นอยู่กับอันต้นที่เขาอันขึ้นอยู่ได้จ้าปีนี้เพราะว่าปีนี้อันต้นก้านเขาแม่จ้ามันเป็นแบบติดเตี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นไอ้อันพุ่มไอ้เฮายุงสิแม่จ้าบ่คือยังปีแรกที่ปลูกกับต้นเขาสิเหี่ยวๆหัวก็สิเป็นเหี่ยวๆแม่จ้าสังเกตเบิ่งดอกว่าจ้าปลูกอันกับพ่วนดินคือยังปลูกอันมันฝรั่งหรือมันอันสะฝรั่งบ้านเฮานั่นแหละจ้าปลูกแล้วก็เอาพ่วนดินขึ้นไอ้เพชรเป็นยกเป็นดินอีหยังเขาอื่นประมาณแบบว่าอันยกขึ้นแม่จ้าให้เป็นอันพ่นๆแม่จ้ายกล่องบ่เขาอื่นบ่ตัวนี้ก็ร้องแร้งจ้ะเพราะว่าอันมีบางอันต้นแอนก็ปลูกซ่าแม่จ้ะถอนไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้ยพอถึงปวดแอวนี่คือปวดโอ้ยได้กินยาแก้ปวดจ้ะเสียดายพี่น้องเดี๋ยวคุดเอาอันตรงที่มันหักออกมาก่อนก็จะปลูกได้กินเนี่ยพี่น้องก็นั่งคุดเอาอยู่สิล่ะจ้ะถ้ามันหักเสียดายไหมจ้ะเหลืออีกบ่กี่ต้นพี่น้องอดเอาโอ้แต่แอวนี่ก็ปวดเริ่มรู้สึกว่าปวดแล้วด้วยจ้ะพอในมดแล้วก็สิได้มาขุดดินอีกจ้ะขุดดินไปเตรียมแปลงลงอันกระเทียมไว้จ้ะ
เนาะก็บ่ค่อยนั่นปานใดเพราะว่าฟังตรงนี้อ่ะบ่ายมาก็บ่มีแดดหรอกแม่จ้ะไก่หมดแล้วพี่น้องปวดแอวเติบแต่ว่าก็ดีใจอยู่จ้ะปีนี้ได้หลายเติบอยู่เพราะปลูกกันหลายต้นจ้ะตัวนี้ก็จะเอาไปอันว่างๆไว้ก่อนตัวเองก็จะไปตัดอันให้เหลือแต่อันก้านขึ้นมาสักคืบนึงพี่น้องแล้วก็จะเอาลงฝังดินแล้วก็จะเอาผ้าพลาสติกคลุมสัก3ชั้นจ้ะถมเข้าไว้ในดินนี่ล่ะจ้ะปีหน้าก็ยังขุดออกมาแยกหน่อเอาเป็นได้ตามกระทั่งวิดีโอก่อนๆน่ะไปเลื่อนหาเบิ่งได้เด้อพี่น้องเด้อวิธีการปลูกบัวหิมะจากการเพาะแจ่บด้วยจ้ะยังก็จะดอกล้วนผู้แล้วปีหน้าสิได้ปลูกอีกเด้อพี่น้องหมดฤดูการปลูกแล้วจ้ะหนาวมากที่นี่ก็จะโอ้ยหนาวเบื่อพี่น้องบ่มีแนวเฮ็ดดอกหน้าหนาวนั่นน่ะปีนี้ได้ซ้ำนี่พี่น้องบัวหิมะได้ซ้ำนี่ก็ดีใจแล้วจ้าเพราะว่ามันหาซื้อน้ำอันห่างบ่ได้ไหมจ้าแล้วก็ปลูกกินเองโอ้ยหมดมักง่ายพี่น้องหน่อยง่ายผสมกันละจ้าเบิ้งอากาศเขาเริ่มหนาวค่ะก่อนไหมจ้าเริ่มแตกละส่วนนอแองก็จะตัดอันแองก็จะตัดอันต้นออกจ้าเอ้ยตัดใบออกเหลือตะก้านการกับนอตรงนี้แล้วก็แอนก็จะไปคูดใส่แอนในแอนโค้งผักจ้ะที่แอนโค้งพลาสติกจ้ะตัดเพื่อจังน้อยนะพี่น้องเนอะเพื่อกลัวสิหอดหนาหอดจังสิเขาก็สิเริ่มแห้งเขาก็สิเริ่มแห้งตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กลัวจะล่งหัวไหมจ้ะเข้าไปคูดไว้คูดแล้วก็ทมไว้จ้ะปีหนาเข้าก็ยังไม่แยกนอตัวนี้นอตัวสีม่วงๆตรงสิจ้ะตัวนี้แล้วเขาก็ไปง่ายใส่กระถางแล้วคือคลิปก่อนแรกเริ่มนะจ้าที่แอนนุ่งไหวไปย้อนเบิ้งได้เด้อจ้าเด้อเนี่ยหัวก็ปลับปลับพี่น้องแต่ก็ได้ดีใจอยู่จ้าได้กินอยู่โอ้นี่นะนี่หัวหัวหน่อยหัวหน่อยย้ำอยากกินอยากกินแท้ด้วยพี่น้องเลยหน่อยยังสีก็เสียดายแค่นี้นี่จ้าไปเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อแอนฝากกด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้แอนนําเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวถ้าคลิปจะไปพาให้เบิ่งเด้อจ้าเด้อเนื้อข้างในว่าสิเป็นแต่แซ่บปานใดแต่ว่าอยากทิ้งเขาไว้จัก 2-3 มื้อยังสิบ่พาพี่น้องเพราะว่าเขายังอันนั้นอยู่ให้แบบเปลือกเขาแห้งจักหน่อยบ่พาแล้วสิไปพาไปจักหัวเบิ่งตอนถ่ายคลิปเด้อจ้าเด้อค่ะเบิ่งเด้อเนื้อเขาสิเป็นแต่แซ่บปานใดอย่าลืมเด้อจ้าฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แอนนําแน่เจอกันคลิปหน้าแล้วจ้าเด้อสวัสดีจ้าจ้าแองก็จะมาพาให้เบิ่งแล้วกับบ่ค่อยอันถือว่ากับช้ำน้ำไปไหมพี่น้องต้องทาให้เขาให้อันคายน้ำจัก 2-3 มื้อก่อนจ้ากินเบิ่งแล้วก็อาจจะจืดจักหน่อยพี่น้องก็ต้องทาอีกจักหน่อยจ้าเพราะว่าเขายังอมน้ำอยู่ยิ่งฝนตกใส่แต่ความกรอบของเขาน่ะกรอบดีอยู่แล้วจ้าแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้าแล้วจ้าเด้อสวัสดีจ้า